เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เรากลับมาอยู่กันในโรบอทกับแบ็กลูมอฟครับผมอัปเดตใหม่คุณผู้ชมเวนเดย์อาดัมเย้อะไรที่เกี่ยวกับเวนเดย์อาดัมไม่เล่นไม่ได้ครับผมช่วงนี้ผมบ้าเรื่องนี้มากผมดูจบไปประมาณ3รอบนะครับซีรีส์ใน Netflix ครับผมเป็นอะไรที่สนุกมากๆคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาตามหาเวนเดย์อดัมกันนะครับเอ้ามีรถไฟกินคนด้วยเจ้าชูชูชาวมาไงครับเนี่ยขอดูคำใบ้แป๊บหนึ่งนะเฮ้ยนี่มันติงนี่นะไฟเดอะโทฟีออนเดอะวูดไฟเดอะโทฟียูนิตอะคีแอนด์โคบาแต่ละคำใบ้งงมากเลยเพื่อนเพื่อนอยากกินบิงโก้ไม่นะเราจะถูกรถไฟกินคนกินแล้วเราจะไปตามหายังไงคุณผู้ชมครับเขาต้องการกุญแจนะครับผมกาแฉลงผมไปเอาแฉลงก่อนดีกว่าลงท่อสีฟ้าไหมสีฟ้าแหละมันจะต้องเป็นอะไรที่วาร์ปทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วมาเอาแฉลงกันก่อนนะครับผมพอเราได้แฉลงแล้วเราค่อยวาร์ปไปดูที่เกมเมเนจเจอแล้ว1ถ้วยก่อนจะไปหยิบแฉลงมาตรงนี้ก่อนเลยนี่ก็คือรถไฟไม่ดีไม่มีคุณภาพปูนปูนสาบานว่านี่รถไฟครับผมมันไม่เหมือนรถไฟนะหน้าตานี่ไม่น่าเป็นรถไฟนาหยิบแฉลงตรงนี้ครับผมจากนั้นเราก็วาร์ปไปที่เกมเมเนจครับคุณผู้ชมมันมีโซนใหม่มาไหมอ่ะยังไม่มีโซนใหม่มานะครับผมทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเราได้แฉลงมาแล้วพร้อมจะงัดกันแล้วหรือยังเพื่อนเอ๋ยถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยมาด้านซ้ายตรงนี้ครับผมเปิดประตูสวัสดีเจ้าพิกกี้ไม่ใช่เจ้านี่มันคือป้าป้าพิกครับผมมาหยิบถ้วยด้านบนตรงนี้นี่ไงเราได้ติงแล้วครับผมทุกคนโอ้โหกลายร่างเป็นมือสุดสยองเป็นไงน่ารักไหมครับผม1 2 3 4เอ้านิ้วหายนิ้วหนึ่ง นิ้วหายใครก็ได้ช่วยผมด้วยวาร์ปมาที่บัฟโดต่อเลยนะครับผมคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นผมหาเร็วๆแบบนี้ผมตัดมาแล้วนะครับผมคือก่อนหน้านี้เนี่ยวิ่งตามหาทั่วแมปแล้วนะครับผมมาเราก็จะเจอถ้วยตรงนี้1ถ้วยครับผมโอ้โหนี่มันคุณซานต้าบูสุดน่ารักแล้วก็ได้บนตรงนี้ครับผมแล้วนี่ก็คือแฟรงเกนสไตน์ตัวละครโปรดผมเลยนะเนี่ยได้มาอีก1ตัวแล้วครับผมครอบครัวอดัมแฟมิลี่เดี๋ยวอ๋อโอเคเวลาเดินแล้วก็ถอดหัวแบบนี้ใช่ไหมน่ารักมากครับผมผีหัวขาดฉันคือแฟรงเกนสไตล์หัวขาดทุกคนครับเราจะต้องเก็บกุญแจสีแดงอีก1ดอกนะครับผมเราหยิบแฉลงมาแล้วนะแฉลงยังอยู่กับตัวนะครับผมทำไมผมรู้สึกแหลกๆหรือผมแค่คิดไปเองทุกคนมาตรงนี้นะครับผมกุญแจดอกสีแดงเก็บมาแล้วก็วาร์ปไปที่ถ้ำของเจ้าเอฟนะครับจากนั้นออฟบี้ขึ้นไปด้านบนตามผมมาเลยเราจะเห็นถ้วยอยู่ตรงนี้1ถ้วยเดี๋ยวค่อยลงมาเก็บนะครับผมไปตรงนี้ก่อนตรงนี้นะโอเคโดดมาสวยงามจากนั้นโดดมาตรงนี้เอาแฉลงขึ้นมาแล้วก็งัดเลยจากนั้นทำการไขกล่องเราก็จะได้น้องวันพุธสุดน่ารักมาแล้วครับผมเวนเดย์เหลือพ่อเขาตัวเดียวนี่ครับมาลองแปลงร่างดูสิโอ้โหฉันคือเวนเดย์เวนเดย์มี2คนไปหาเจ้าเอฟกันเอ้าเจ้าเอฟหายอ๋ออยู่นี่เรายังไม่ได้เก็บถ้วยตรงนี้เลยมาเก็บถ้วยตรงนี้ก่อนที่จะจากกันไปครับผมกดกระโดดมากดอีได้ไหมได้ดิเออวู้ฮู้เอ้ยนี่มันลูกสาวมิสเตอร์สติงกี้นี่นะใช่เลยครับผมแปลงร่างดูหน่อยนะครับนี่ลูกสาวสุดน่ารักครับคุณผู้ชมน่ารักไหมเจอแล้วอีกหนึ่งถ้วยตรงนี้ใครกันครับเนี่ยขอเก็บดูหน่อยอ้าวนี่มันครอบครัวมิสเตอร์สติงกี้อีกหนึ่งตัวครับผมคุณผู้ชมเอาแหละมาตรงนี้ต่อเลยนะครับด้านหลังของเวทีครับผมเราจะเข้าไปในสไลเดอร์สีชมพูครับครบเลยครบสิเอาฮัลโหลมีการดีเลย์ด้วยเว้ยไม่ดีเลย์ก็เป็นที่คอมผมอะตรงนี้อีกหนึ่งด้วยครับผมเก็บมาเลยนี่คือบ็อกซี่บูแล้วก็มาสีเหลืองจากนั้นก็ลงไปเลยครับผมดูสิด้านล่างจะมีใครกันนะถึงหรือยังยังไม่ถึงอีกเหรอถึงแล้วนี่ไงได้แล้วครับผมและนี่ก็คือผีวุ๊ดนี่มันคือตัวอะไรครับผมมันอยู่กับรถไฟกินคนนะทุกคนเฮ้ยตัวอะไรวะ
ตัวอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าได้มาแล้วครับผมแล้วก็อีก1ถ้วยตรงนี้ครับโอ้ไม่นะมันมีถ้วยอยู่ในห้องบอสครับผมทุกคนเจ้าบอสที่เราเคยไฟกับมันด้วยยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมครับผมบอสเลนโบเฟนสุดน่ารักนั่นเองครับผมเมื่อวันนี้จากนั้นกดเปิดห้อตรงนี้150สกินนะครับผมจึงจะสามารถผ่านได้เอ้ามีคนเปิดประตูไว้ให้น่ารักมากมากดหยิบเลยเราก็จะได้รถไฟปืนเราต้องการถ่านไฟฉายตากบครับผมงานนี้มาหยิบถ่านตรงนี้ก่อนครับทุกคนจากนั้นแล้วเราก็วาร์ปไปที่ไหนวะอ๋อไม่ต้องวาร์ปลืมไปเราจะต้องไปด้านขวาตรงนี้ครับผมตามผมมาเลยตามทางไปเลยนะครับทุกคนใกล้ๆกับลิฟต์ทุกคนยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมตรงนี้ครับจากนั้นใส่ถ่านลงไปเข้ามาด้านในตรงนี้แล้วก็ไปที่สไลเดอร์สีแดงนะครับผมมันจะมีถ้วยอยู่ครับแต่ว่าตรงนี้นี่เห็นแล้วเรายังไม่ได้เก็บเลยครับผมเมื่อกี้เห็นกงอะไรแวบๆอ่ะฝั่งเนี้ยมาลองโดดไปดูหน่อยสีตรงนี้นะครับผมต้องการกุญแจสีเขียวเจ้านี่เหมือนเราเคยเก็บไปแล้วใช่ไหมหรือว่ายังวะเอ้าตาย ดีนะไม่ได้เริ่มใหม่ด้านนอกไม่งั้นต้องไปเอาถ่านใหม่นะครับทุกคนเมานี้นี่อีก1ถ้วยครับผมและนี่ก็คือรถไฟกินคนว้าวชูชูชาวได้มาแล้วครับผมแปลงร่างเป็นชูชูชาวว้าวตัวใหญ่มากครับผมแต่หน้าตานี่เปลี่ยนไปมานี่เพื่อนมาเลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวเหยียบให้นายเข้าไปด้านในหรือว่านายจะเหยียบให้เราก่อนนะมาผัดกันนะเดี๋ยวเหยียบให้นะเข้าไปเก็บถ้วยทีนี้นายก็ออกมาโอเคมาเหยียบให้หน่อยเหยียบให้หน่อยเพื่อนฮัลโหลเหยียบให้หน่อยตรงเนี้ยเฮ้ยเพื่อนมาเหยียบดิ อย่าบอกนะว่าเพื่อนไม่เหยียบเหยียบให้หน่อยครับโอเคเพื่อนเหยียบให้แล้วครับผมเราเก็บเลยเย้วู้ฮู้คิดว่าแต่จะไม่เหยียบให้ซะแล้ว ได้ไปแล้วครับผมครบแล้วสำหรับครอบครัวอาดัมแฟมิลี่ครับคุณผู้ชมครับมาเก็บแฉลงกันต่อครับผมงานนี้จะต้องมีเพื่อนช่วยอีกแล้วครับพอเราได้แฉลงมาแล้วให้เราไปที่ถ้ำของเจ้าเอฟนะครับมาตรงนี้เลยครับทุกคนให้เพื่อนเหยียบครับผมจากนั้นเราก็ต้องเอาแฉลงไปงัดครับผมผัดกันนะเพื่อนเข้าไปแล้วเดี๋ยวตาเรามากนะมาเพื่อนจะมาเหยียบไหมเนาะ ลุ้นทุกทีที่มากับเพื่อนฮัลโหลเพื่อนมาหรือเปล่าโอเคเพื่อนมาแล้วตาเราบ้างผัดกันเอาแฉลงขึ้นมาครับผมงัดเลยเข้าไปด้านในเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเจ้าเอฟเจ้าเอฟเดี๋ยวนะเอฟมันงับตูดผมรอแป๊บนึงโอเคได้แล้วเพื่อนเพื่อนเหยียบให้หน่อยเพื่อนเหยียบไว้โอเคน่ารักมากครับผมเข้ามาเก็บเลยนี่เราก็ได้อีก1ตัวแล้วครับผมผมเจอแล้วตัวอะไรไม่รู้ครับผมมาเอาค้อนกันก่อนครับทุกคนเก็บค้อนมาจากนั้นวาร์ปไปที่จุดที่เราเกิดนะครับผมแล้วก็ไปด้านขวาครับมานี่เลยครับผมจากนั้นกดเปิดประตูเข้าไปดูด้านในครับผมเอาค้อนทุบเลยเราก็จะได้ใครครับเนี่ยเบบี้เพอครับผมอีก1ตัวตรงนี้นี่คือใครนี่จากโปรเจกต์เพลย์ไทม์ครับเราเหลือ2ตัวครับผมตระกูลมิสเตอร์สติงกี้ครับสวัสดีเพื่อนเข้ามาด้านในติดตูดเพื่อนอีกแล้วแหมดีนะเพื่อนมิสเตอร์จากนั้นครับผมมาประตูของเจ้าบูลและก็ไปประตูของเจ้าส้มครับทุกคนตรงนี้เราจะต้องออบบี้ไปครับทุกคนเห็นตรงนั้นไหมนั่นแหละครับผมเป้าหมายของเราตรงนี้เราตกเป็นประจำเลยอ่ะมันยากนะครับทุกคนมองเหมือนง่ายนะเอื้อมันจะง่ายกว่านี้ถ้าเปิดชิปล็อกได้นี่เด้แต่ประเด็นคือมันเปิดไม่ได้ครับเราจะต้องออบบี้ไปพึงความสามารถตัวเองสวยงามมิงโก้จากนั้นกดเก็บถ้วยเลยครับผมเนี่ยเราก็ได้มาแล้วลูกชายของมิสเตอร์สติงกี้ครับแล้วเหลือแค่ตัวเดียวแล้วนั่นคือมาม่าไปเก็บคุณแม่สติงกี้กันครับผมสวัสดีฟอปป้าเราจะต้องไปเอากล่องก่อนนะครับกล่องตรงฟอปป้าตรงไหนวะตรงนี้ปะโอเคตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวมาดูนิดสิมีอะไรมาใหม่ไหมไม่มียังคงเหมือนเดิมครับผมทีนี้เอากล่องไปวางตรงมิสเตอร์แคปครับทุกคนยังจำได้อยู่ใช่ไหมมิสเตอร์แคปเนี่ยเราไม่ได้มาตรงนี้นานมากนะครับผมปกติอัปเดตใหม่ผู้พัฒนาก็จะไปไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับสำหรับถ้วยเนี่ยไม่ค่อยเอามาไว้ฝั่งนี้สักเท่าไหร่นะครับโอเคเปิดแล้วเข้ามาด้านในกดเก็บตรงนี้1ถ้วยเอ้ามิสเตอร์แคปความรู้สึกช้าจังเลยได้ไปแล้วครับผมบ๊อบซี่บูตรงนี้อีก1ถ้วยนี่ครบแล้วครับผมมาม้ามิสเตอร์สติงกี้คุณแม่สุดน่ารักตรงนี้มีไหมไม่มีแล้วครับ
เฮ้ยนี่มีทุกคนอยู่ฝั่งนี้เออได้อีกหนึ่งตัวครับผมเบบี้กรีนครับฮู้ฮู้คุณนายสติงกี้สุดน่ารักพร้อมกับเบบี้สองคนครับผมคุณผู้ชมเราเก็บกันครบหมดแล้วนะครับผมเราเก็บไปประมาณ 15-16 ตัวน่าจะได้นะครับผมถึงเมื่อวะไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเราได้เว้นเดย์อดัมมาแล้วนะครับผมนี่ผมชอบตัวนี้ชอบติงอ่ะทุกคนถึงนิ้วจะไม่ครบก็เหอะนะครับจริงๆมันมี5นิ้วครับผมแต่ในแมปนี้มีแค่4นิ้วครับคุณผู้ชมเอาละครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนั้นทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบายเย้วู้